จากนั้นก็คือจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ในทั่วโลกและพวกเขาจะมาต่อกันที่ข่าวทางผู้ต่างหน้ากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมอบเครื่องช่วยเหลือต้านโควิด19ในวันที่28ตุลา2021อยู่ที่ห้องหมอภาคสนามมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้มีพิธีมอบหับผ่าอัดปากดังจำนวน 10,000 อันและน้ำยาล้างมือตุก5ลิตรจำนวน40ตุกให้แก่ห้องหมอภาคสนามดังกล่าวผู้มอบเป็นทานบัวไลพานุวงศ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวหัวหน้าห้องการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวผู้หับเป็นทานนางสุมาลีธรรมวงศ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มนครหลวงเวียงจันทน์รับผิดชอบห้องหมอภาคสนามมหาวิทยาลัยแห่งชาติเครื่องดังกล่าวแม่นได้มาจากการช่วยเหลือขององค์การยูนิเซฟมอบให้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันให้บรรดาห้องหมอภาคสนาม